สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกบายนี้กับจ๋าค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่น Who Are You EP ที่15แล้วซึ่งใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบไม่เท่าไหร่เป็น EP ที่เรารอคอยนิดนึงเพราะว่าจะเป็น EP ที่มีนกลับมาแบบเต็มตัวแล้วก็กลับมาเรียนแล้วก็จะต้องมาฟาดฟันกับธิดาแกโดนแน่ธิดาจะต้องโดนเอาคืนแล้วอย่าซ้ายมันมากนะ EP นี้ทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาคือมันดุเดือดมากๆเรียกได้ว่าทุกคนที่เป็นแฟนของเรื่องนี้จะต้องรอคอยแน่นอนนั่นแหละแล้วก็ยังมีปมเรื่องจูนที่ยังคลายไม่หมดเราก็จะมาดูกันว่าจะยังไงฉันงงมากอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาพูดบอกว่าในกรณีที่พอจะไล่ตัวมีนออกจากโรงเรียนเนื่องจากว่าเป็นคนแรกที่รู้ว่าที่พบศพถึงจะไล่ออกด้วยคือมันเป็นอีกปมหนึ่งที่เขามีคนมาเม้นซึ่งก็ขอบคุณนะเพราะว่าจะได้รู้ว่านอกจากปมพิดาแล้วมันก็ยังมีปมที่แบบสาเหตุที่คนจะไล่ออกอารมณ์ประมาณว่าเขาก็เอาหลายเหตุการณ์หลายๆเรื่องมาบีบให้ออกนั่นแหละแต่ว่าไม่ออกจ้ะเดี๋ยวมีนจะมาหาพอบอกว่าดิฉันชื่ออะไรแล้วก็จะไม่ออกจ้ะเด็ดปะล่ะมีนตัวจริงกับธรรมดากันจะต้องงงว่าโดนตบไม้หายไปไหนไม้หายไปโดนตบหัวเลยแม่โดนตบหัวกันต้องร้องไห้แล้วอ่ะ EP ที่แล้วฉันร้องไห้แบบหนักมากใช่นิกร้องไห้ตอนที่นาอาทีอ่ะตอนที่พูดชื่อไม้ครั้งแรกฉันหันไปฉันตกใจนะหันไปนั่งน้ำตาไหลตาแดงเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนไหวไหมมันซาบซึ้งคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกไงคิดว่าตัวเองเป็นน้ำตาลเป็นไม้อยู่อันนี้เพื่อนเกลียดเอาไม้ละสงสารโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า EP ที่15จะเป็นยังไงบ้างไปไปเผชิญหน้าตอนที่15เผชิญหน้าพี่มีนถ่ายยังไงวะเมียนจังจริงพี่ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าที่พี่เคยอยู่ที่หนูเจอแม่ครั้งแรกที่บ้านแห่งความหวังค่ะทำไมลูกต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงไม่กลับบ้านแม่ดุเองนึงแม่ค่ะที่แม่เคยบอกว่าแม่เคยเจอหนูที่บ้านแห่งรักที่จริงแล้วเด็กคนนั้นไม่ใช่หนูนะคะแต่เป็นไม้เศร้าไปอีกเศร้าเลยแล้วพอหนูได้ไปทัศนศึกษาที่ปราจีนบุรีหนูก็ได้เจอกับไม้ทำไมถึงโดนแยกกันตั้งแต่เด็กมึงก็ต้องกลับเพราะมีคนจะมารับมีนไปแล้วก็ไม่มารับเนี่ยจำได้ปะมันทำให้หนูรู้ว่าไม่ต้องลำบากขนาดไหนที่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นกูเอามึงตายแน่เล่นโคตรดีเลยฉากเนี้ยร้องจะร้องไห้เลยเขียนอีพีหนึ่งจริงอีพีหนึ่งแบบสุดเป็นความผิดของหนูหนูไม่กล้าบอกแม่ตรงๆว่าคนที่ควรจะอยู่กับแม่ต้องเป็นไม่หนูคิดว่าสิ่งเดียวที่หนูจะชดใช้ให้ไม่ได้ก็คือให้มายมาใช้ชีวิตเป็นหนูแทนทรมานกว่าเดิมหนูคิดว่าต้องเจออะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นของน้องให้กับน้องในตอนนั้นหนูไม่กล้าสู้หน้ามายหนูทำอะไรไม่ได้เลยอะแม่เดินตามมาอีกอ่ะถึงได้ช่วยทันอ่ะเนาะนี่ไงผ้าพันคอที่แม่ให้ไว้อ่ะอ
ี้สวยนะฉากนี้สวยดีจริงรู้สึกตัวแล้วนะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งชื่ออายุที่อยู่คนไข้น่าจะสูญเสียความทรงจำนะแต่หนูก็กลับมาคิดได้ว่า นี่คือโอกาสที่หนูจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องมาหาที่โรงพยาบาลด้วยน่าจะเป็นคนที่พามาส่งป่ะแบบคนแจ้งความช่วยเหลืออะไรเงี้ยน่าจะมันขอไว้ให้ทำไมเนียนจังเลยอ่ะเห็นหน้าทั้งสองคนเลยอ่ะช่วยทำให้หนูตัดสินใจที่จะหายตัวไปหนูอยากหนีความผิดจากเรื่องของจูนค่ะแม่แม่เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูคิดว่าหนูหนีไปอะความรู้สึกผิดมันก็จะหายไปด้วยแล้วมายก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอะแต่หนูมารู้ข่าวทีหลังว่าทุกคนเข้าใจว่ามายตายไปแล้วอะหนูรู้สึกแย่มากหนูรู้สึกลังเลแล้วก็ยังไม่กล้ากลับมาอยู่ดีหนึ่งคิดว่าไมค์ตายไปแล้วอะตอนแรกคิดว่ามีนด้วยนะเห็นข่าวในกระทู้ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนเขาวัดเกี่ยวกับเรื่องความจริงมันมีรูปไปดูเว็บบอร์ดโรงเรียนทำให้หนีไปได้ตลอดแม่ขอโทษนะลูกนะที่แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกจะต้องทุกข์ทรมานใจถึงขนาดนี้ต่างกันเลยอ่ะดีใจทั้ง
นึกว่าจะโดนแม่ดุซะแล้วช่วยโดนสิโดนแม่แต่เอาไว้ก่อนนะอยู่ๆก็มีบ้านมีครอบครัวมีพี่สาวเนาะมีมายอ่ะใช่เนี่ยทำดีมากเลยเนี่ยจริงต้องขอบคุณท่านธนดลมากนะครับที่ช่วยจัดการเรื่องวุ่นวายนี้ให้ผมเรื่องเล็กน้อยครับมีอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ควรจะต้องช่วยกันไหมครับแล้วเรื่องที่ท่านจะลงเล่นการเมืองนี่จริงหรือเปล่าครับครับก็เพราะเรื่องนี้แหละผมถึงต้องมาหาท่านคือว่าผมอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยช่วยสนับสนุนผมหน่อยครับคือถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมสนับสนุนท่านเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเงินของมูลนิธิเนี่ยผมทำให้ไม่ได้จริงๆครับท่านผอ.ลองทบทวนดูใหม่ได้ไหมครับนี่ผมลำบากใจมากเลยนะที่ต้องช่วยผอ.ปิดข่าวเรื่องเด็กนักเรียนที่ตายตอนแรกก็พูดเขาไว้ว่าจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ธิดาลูกสาวท่านที่ต้องย้ายมาเรียนที่ปัญญาสอนก็เพราะว่าไปกันใกล้เพื่อนคนหนึ่งจนเพื่อนฆ่าตัวตายไม่ได้มาจากสาเหตุที่ท่านเคยบอกผมเอาไว้นะครับนี่ผอ.จะมาไม้นี้กับผมจริงๆเหรอครับผมไม่ได้มาไม้ไหนทั้งนั้นนะครับคือถ้าเรื่องนี้เรื่องเงินของมูลนิธิเนี่ยผมช่วยไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่เงินของผมนะครับเรื่องแค่นี้มันคงไม่ยากเกินมือผอ.หรอกครับยังพอมีความดีอยู่บ้างนี่ขนาดเขาก็ยังคิดในเรื่องของยังทำมาแล้วนะถ้าเปลี่ยนเวลาตายนี่เปลี่ยนเวลาตายนี่ไม่โอเคนะถ้าผอ.เปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ติดต่อผมมาก็แล้วกันพ่อธิดาเนี่ยคนเลวลูกถึงได้เป็นอย่างนั้นมันไปหาคนอื่นที่สนับสนุนเงินไม่ได้หรอนั่นน่ะดิถ้าจะเอาเงินโรงเรียนมาสนับสนุนได้ไงอ่ะปลอมแปลงเวลาตายว่ะเบาได้เบานะมาเป็นคนนั้นอีกแล้วเบาได้เบาเร็วเดี๋ยวพ่อมาที่พ่อพยายามจะไล่มีนออกเป็นเพราะเรื่องจูนใช่ไหมพ่อก็เป็นซะแบบเนี้ยไม่เคยสนใจอะไรสนแต่ตัวเองแม่ถึงหนีไปแต่งงานใหม่ไงโอ้โหแกอยู่พูดพล่อยๆแบบนี้ได้แกจะไปรู้เรื่องอะไรฮะวันๆเอาแต่สร้างปัญหาเนี่ยผมจะสร้างปัญหาพ่อมากกว่านี้ถ้าพ่อยังไม่เลิกยุ่งกับเพื่อนของผมแกใช่ไหมที่เป็นคนโพสต์เรื่องบ้าๆลงเว็บบอร์ดโรงเรียนนะแกจะทำลายฉันให้ได้เลยใช่ไหมพ่อคิดว่าเป็นฝีมือของผมเหรอก็แกตัวสร้างปัญหาเนี่ยฮะไอ้ลูกรักดีฉันยังคิดว่าเป็นครูคิวเลยพ่อจะเกลียดผมยังไงก็ได้นะแต่พ่ออย่าเอาความเกลียดของพ่อไปลงกับเพื่อนของผมแต่กันไม่ได้เป็นคนลงกันไม่รู้เรื่องหรอกกันไม่ทันแล้วพ่อมาโทษลูกมาแล้วพี่น้องมีนมองคือคนละคาแรคเตอร์เวอร์นี่จะเริ่มจ้องหน้าได้ยังหน้าก็เหมือนเกินไปรู้สึกแปลกอะหนูก็รู้สึกเหมือนกันคงอีกสักพักกว่าจะชินคงอีกนานเลยอุ้ยพูดพร้อมกันเรียนแบบสิตลกเนาะขอบคุณนะคะพี่มีนไม่เป็นไร
รื่องแค่นี้เองหนูหมายถึงขอบคุณที่พี่ช่วยชีวิตหนูไว้ในตอนนั้นช่างมันเถอะอย่าคิดมากเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่พี่ยังมีชีวิตอยู่นี่ต้องการอะไรเนี่ยพี่มีนพี่กลับไปเรียนที่ปัญญาสอนเถอะนะส่วนหนูจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองหนูจะกลับไปเป็นไม้หนูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าไม้ทำอะไรได้บ้างพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไงคือยังไงจะกลับไปที่ปาจีนเหรอแค่จะใช้ชีวิตเป็นไม้แล้วไม่ต้องเป็นใช้ชีวิตจัดการเรื่องนายดินให้เรียบร้อยหมายถึงเรื่องจูนใช่ไหมเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะดีจังเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะเราอยากอยู่คนเดียวมากๆไม่ต้องการใครเลยจริงๆถ้าต้องการมาอ่ะเนาะถ้าต้องการมาอ่ะเดี๋ยวเรามานะคะพี่มีน พี่งงพี่งงเลยจ้ะน้องแอบไปหาใครอะไรยังไงสงสารนะแต่งแค่นี้ยังเท่เลยนะกันนะจริงเกินไปนี่มันมีอะไรเหรอวะใครเรียกวันนี้เรียกอย่างนี้คนเดียวมาพูดสักคำยังไม่อยากให้เธอมาก็ได้งั้นเรากลับนะเฮ้ยเดี๋ยวดิปากไม่ต้องกังวลใจแล้วนะมีอะไรก็พูดมาสิไม่มีอะไรหรอกเราแค่อยากเห็นหน้าเธอโอ้ยนี่สงสารนะคิดจะแกล้งอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นนะแต่ปกติเราคิดมากนะคิดว่าอะไรเวลาที่ไม่ได้เห็นหน้าเธอโอ้ยไม่คืองงเรารู้ดีว่าเธอคิดยังไงถึงเราพูดไปมันคงไม่มีประโยชน์อะไรสงสารนะฉันสงสารเขาแต่เราอยากให้เธอรู้ไว้ว่าไม้เราชอบเธอจริงๆอ่ะสงสารอ่ะเราขออยู่แบบนี้อีกหน่อยได้ไหมไม้โอ๊ย
่อยแค่นาทีเดียวก็ยังดีผมไม่สนใจนิสัยไม่ดีพออ่ะเลวหนูจะไม่ย้ายโรงเรียนค่ะแต่แม่ของเธอตกลงว่าจะย้ายแล้วนั่นเป็นการตัดสินใจของแม่หนูค่ะไม่ใช่การตัดสินใจของหนูนี่เธอยังไงหนูก็จะไม่ย้ายค่ะหนูมีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่อหนูจะอยู่เพื่อทำอะไรให้มันถูกต้องความผิดถึงจะปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่มิดหรอกนะคะนี่ต้องให้เด็กสอนผู้ใหญ่จ้าจัดไปจ้ะมีนหนูมาแจ้งให้ท่านผอ.ทราบเท่านี้แหละค่ะขอตัวก่อนนะคะธรรมดาไม่เป็นจ้ะเออพวกแกสรุปเรื่องมีนนี่มันจะย้ายออกจริงป่าววะคงไม่หรอกมั้งวันนี้มันยังมาเรียนอยู่เลยใช่ป่ะเลยล่ะก็ต้องมาสิเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีนจะมาเรียนที่นี่และฉันก็เตรียมของขวัญอำลามีนไว้ด้วยนะนี่ใส่มันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่ามายังไม่ตายแล้วตอนนี้มันกำลังสวมรอยเป็นพี่สาวฝาแฝดมันอยู่มึงจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้ยังวะเออน่ารำคาญพอเถอะนิดาพวกแกไม่แปลกใจกันบ้างไงที่จู่ๆนิสัยของมีนอะมันก็เปลี่ยนไปอย่างกับเป็นคนละคนขนาดเนี้ยแค่ความจำเสื่อมนิสัยก็ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนี้ก็ได้ปะเล่นกับใครไม่เล่นงั้นฉันจะตอบคำถามแกทีละข้อนะข้อแรกฉันจะไม่ย้ายไปไหนครั้งนั้นข้อ2ฉันคือมีแต่กูมีหลักฐานไงว่ามึงอะมันตัวปลอมแล้วไงอะทำไมต้องใช้หลักฐานด้วยปกติเนี่ยแกใช้หลักฐานในการยืนยันตัวเองเหรอหาเก่งนี่เนาะแล้วให้กูเปิดให้คนดูเลยไหมล่ะคนที่สูดลายมือของมึงกับมายอะไม่ต้องหรอกจะให้ฉันเขียนให้ดูตอนนี้เลยก็ได้หรือจะพิสูจน์ลายนิ้วมือก็ตามใจแต่ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าความทรงจำฉันกลับมาแล้วทุกคนชอบทุกคนชอบมันเจียมวยฉันชอบได้คือบ้างนะพี่ดามึงทำอะไรน้องกู
มึงตบน้องกูมึงแกล้งน้องหัวมึงติดหัวด่าน้องกูทุกวันมึงฆ่าคนตายอ่ะแต่มึงไม่รู้สึกผิดอะไรบ้างเลยหน้าดำเกินไปอ่ะได้ไหมใช้ความรุนแรงโต้ตอบมันเป็นวิธีของคนชั้นความนิ่งเท่านั้นนายสะใจไม่ไหวแล้วสะใจสุดอะมีนสุดมากอะชอบมากเปิดตัวแรงแรงและดีเงิบไหมเงือบชอบหน้าเพื่อนมีหน้าเธอไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ได้แล้วแหละจริงๆต้องหนีกลับบ้านแล้วแหละตบมือคุณแม่เป่าตบด้วยนี่แหละมีของพวกเราเนาะพาดเลยหมดดูช็อตหยุดดูช็อตเด็ดเลยเอ้ยทำไมตาบวมวะอย่าแซงร้องไห้มาเหรอหรือว่าลาลาบอกเลิกเหรอถ้าชงอะไรกับลาลาทำไมลาลาเขินก็มันเป็นคู่จิ้นไงลาลาเขินอะลาลาเขินจริงมีคนเขินไม่รู้ว่านี่คือมีนแต่ก็ผิดสังเกตเลยนะแตกตาพี่น้อยจังเลยครับนั่นนี่อะไรของแกเนี่ยกันมานั่งตรงนี้อ่ะคุณจีนมองหาอะไรมีนคนเดิมกลับมาแล้วจ้าฉันเชื่อแล้วความทรงจำมันกลับมาแล้วจริงไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนาะที่แกใจดีน่ารักผิดปกติไปไม่เหมือนแกคนเดิมเลยนี่เธอนี่ไงแกขี้เหวี่ยงกลับมาแล้วอิ่มยังไปเจอกันที่ดาดฟ้าหน่อยเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นไปเจอบนดาดฟ้าเรารอตั้งนานนะแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่นายบอกด้วยนี่โอ๊ยอยากตายเหรอเธอคือมีนหรอก็ใช่สิเราคิดว่าฉันเป็นใครหรอเราคิดน้องมายอ่ะมายอยู่ไหนแล้วทำไมฉันต้องบอกล่ะมายอยู่ไหนมายกลับปราจีนบุรีไปแล้วพอใจหรือยังหนูกลับ
ไปแล้วจริงๆอ่ะกลับไปอยู่บ้านเอื้อรักอะไรนะบ้านเอื้อรักไม่อยู่นี่ต่อหรอท่านผอ.มีหลักฐานหรอคะว่าหนูเป็นคนโพสต์คุณเป็นพี่สาวคุณลิชาพัชใช่ไหมแล้วคุณปิดบังเรื่องนี้ทำไมคุณเปลี่ยนนามสกุลทำไมแต่ถึงยังไงหนูก็ไม่ใช่คนโพสค่ะเลิกโกหกได้แล้วใครกันแน่คะที่ต้องเลิกโกหกจริงผอ.มึงคนเลิกโกหกคุณก็รู้นะมันเครียดนะเนี่ยผอ.เนี่ยมหาวิทยาลัยของคุณได้เพราะคุณประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นครูฝึกสอนและชีวิตการเป็นครูของคุณก็จะไม่เหลืออะไรทางที่ดีลาออกไปเงียบๆซะดีกว่าพ่อไม่ใช้อำนาจอีกละข่มขู่น้องตายนะให้คิดหน่อยน้องสาวเขาตายนะแล้วแกก็ปกปิดความจริงนะใส่ไม่ดีสุดเลยอ่ะคือคนเลวอ่ะตอนเนี้ยแสดงว่าครูคิวมันโพสไม่ใช่พี่สาวไม่ครับท่านผอ.ว่าไงบ้างครับหนูคงไม่ได้สอนที่นี่ต่อแล้วละค่ะหนูแค่อยากให้ทุกคนจดจำเรื่องของน้องสาวหนูอยากให้คนที่เกี่ยวข้องเจ็บเหมือนที่น้องสาวเจ็บแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะครูคิวรู้ไหมคะว่าที่น่าเจ็บใจที่สุดคือเรื่องอะไรทุกคนมัวแต่สนใจว่าโพสต์นั้นใครเป็นคนโพสต์แต่ไม่มีใครสนใจความจริงว่าจูนเสียไปเพราะอะไรจริงหนูไม่ใช่คนโพสต์จริงๆนะคะครูครูพูดสิแต่ไม่มีใครเชื่อหนูเลยผมเชื่อครับว่าครูไม่ได้ทำเพราะผมเป็นคนโพสเองครับผมเป็นคนโพสเองครูคิวเมียก็คิวพูดไปแล้วไงกับผอ.ไงคิวทำไปทำไมคะผมก็ทำตามสัญญาที่ให้กับครูไงครับต่อไปเนี้ยผมจะพยายามทำให้มันถูกต้องผมจะไปบอกผอ.ครับว่าผมเป็นคนโพสไม่ต้องหรอกค่ะใครจะโพสมันก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกคนควรรู้ความจริงถูกไล่ออกเพราะผมเป็นพี่สาวจูนค่ะก็ยิ่งไม่สมควรเลยนะมันก็ยิ่งไม่สมยิ่งไม่สมควรเลยอ่ะอันเนี้ยคือแม่ครูเมย์ถูกไล่ออกครับพอต้องย้ายโรงเรียนแล้วนะตอนเนี้ยจริงทุกคนดูแบบว่าทุกคนต้องรักครูคิวอ่ะว้าวแม่มาส่งเลยอ่ะแม่ไม่อยากให้กลับแล้วไม่ขอบคุณที่มาส่งนะคะแม่แน่ใจนะลูกว่าจะกลับเองแน่ใจค่ะมายที่ผ่านมาไม่ต้องขอโทษเองนะแม่ให้มายใช้ชีวิตเป็นมีมาโดยตลอดแม่ขอโทษที่แม่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของลูกเลยค่ะแม่แต่หลังจากนี้แม่สัญญานะลูกว่าแม่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเดี๋ยวแม่จะไปจัดการยกเลิกใบมรณบัตรให้ลูกเองสงสารนะมีใบเบอร์นานะไงเดี๋ยวกลับไปอยู่ด้วยกันแม่มีหนูไปเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะลูกนะ
ายคิดหนักอะมายคิดเยอะมายลูกต้องกลับมาอยู่กับแม่นะลูกรักไปแล้วอะรักไปแล้วโอ้ร้องไห้หนักมากแต่ทางปลอดภัยนะคะแม่ก็ไม่ได้อยากให้มากลับมาแต่มาคงคิดถึงน้องอะเนาะจริงๆมาหาเป็นครั้งคราวก็ได้เนาะเพราะว่าเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วต้นข้าวตกใจเจอผีหรือเปล่าต้นข้าวนี่พี่ไมค์เองพี่ไมค์น้องพี่ไมค์ทิ้งด้วยนึกว่าเจอผีไปทุกคนกินข้าวกันนะลูกหิวไหมเดี๋ยวแม่อยากจะต้องตกใจก่อนช็อกหิวตลอดเลยพี่ไมค์กลับมาพอได้ยินที่ผมอธิษฐานใช่ไหมครับอธิษฐานเหรอพ่อเราไปอธิษฐานให้พี่ไมค์กลับมาทุกอาทิตย์เลยนะคะพี่กลับมาแล้วขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงไมค์ผิดคือใครวะสรุปน่าจะแบบสร้างเรื่องป่ะน้ำตาไหลเลยเวนต้องร้องไห้กันทั่วหน้าจ้าย ิ้มให้ไมค์เหรอ คือชอบไมค์ใช่ไหมไม่ได้ชอบมีน ไม่ใช่แล้วไงอุ๊ยกันมาหากันมาหานี่เธอกันเฮ้ยกันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะกันมาหาเดินมามั้งหลังเลิกเรียนเลยดิเฮ้ยเธอจะกลับมาที่นี่ทำไมอ่ะนี่คิดว่าหนีไปแล้วทุกอย่างจะจบแล้วเหรอเราไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่ถาวรสักหน่อยก็ลองอยู่ถาวรดูดิจะตีโดนดีแน่เฮ้ย
จริงๆการมาอยู่แบบนี้ก็อาจจะโอเคก็ได้นะไม่เครียดเท่าที่บ้านเนี่ยหรอกเด็กมองฉันถามอ่ะตลกอ่ะมีคอมเมดี้บ้างอะไรบ้างถ้ากินเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วนะเข้าใจไหมกลับไปทำไมอ่ะก็กลับไปเรียนไงเธอก็รู้อยู่เวลาฉันไปโรงเรียนอ่ะฉันหลับฉันก็ไปนั่งตลอดฉันหลับตลอดแค่เห็นตัวหนังสือทุกคนรู้ไปร่างกายฉันอ่อนเพลียเลยอ่ะก็หัดกินของที่มีประโยชน์บ้างสิร่างกายจะได้ไม่อ่อนเพลียถือน้ำมาแล้วไข่เก่งร้องเลยอ่ะไข่เก่งยันนี่ยันนี่รับทราบครับไข่เขาโหนเก่งวะรีเลทได้ก็ปวดอ่ะเนาะถ้ายินดีกว่าเรื่องอื่นอ่ะดีจังเด็กมองอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันกี่โมงแล้วฮะเด็กๆลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเร็วนี่ใครจำได้บ้างว่าก่อนนอนต้องทำอะไรแปรงฟันเก่งมากงั้นถ้าแปรงฟันเสร็จก็เข้านอนได้เลยนะฝันดีค่ะฝันดีครับโอ้เล่นดีใจด้วยเด็กไม่ชอบก็เป็นแลบลิ้นแต่เด็กก่อนอ่ะเนาะกินอิ่มหรือยังพอโรงเรียนมันไม่มีไม้อ่ะมันก็ไม่มีความหมายสำหรับการใช่นะแกพูดถูกเลยอ่ะไงแล้วมาวันนี้มีอะไรเนี่ยฉันนัดเจอแกนี่ต้องมีอะไรด้วยเหรอเป็นอะไรไม่พอใจหรือไงหาวเราก็ไม่เรื่องจะบอกเธอเหมือนกันแต่เพิ่งเข้าใจเราผิดนะเราแค่จะบอกเธอเฉยก็พูดมาสิเราไปทำกายภาพมาแล้วนะกายภาพไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยเหรอกายภาพอะไรอ่ะกายภาพหัวไหล่ไงหัวไหล่แล้วทำไมฉันต้องเข้าใจแกผิดเรื่องที่แกเป็นกายภาพด้วยอ่ะก็เธอบอกเธอจะหายไปถ้าเรายอมไปทำกายภาพอ่ะมีรู้ใช่ไหมถามว่าแกไปทำอะไรมาหัวไหล่เนี่ยเป็นหัวใจของนักกีฬาว่ายน้ำด้วยนะระวังตัวหน่อยดินี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะข่าวว่าฉันข่าวจะสงสารนะแกจำตอนที่ฉันจะไปทัศนศึกษาได้ปะฉันขอโทษนะที่พูดไม่ดีกับแกอ่ะพอดีตอนนั้นฉันมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอ่ะเฮ้ยนะฉันเจ็บนี่เธอแต่นะชอบไมค์ไปแล้วป่ะใช่ไม่ใช่ไมค์หรอกไม่เจอกันนานเลยนะนาทีแต่นาทีไม่ดีใจนาทีไม่ดีใจเลยอ่ะนี่เธอเล่นบ้าอะไรของเธอเธอเคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเขาบ้างไหมฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกแกเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้แกฟังอีกทีโอเคปะเราเล่นความรู้สึกคนอื่นเฮ้ยฉันก็ขอโทษไปแล้วไงมีนนะฉันก็รู้สึกผิดอยู่นี่ไงแกเข้าใจฉันหน่อยดิวะเธอนึกจะหายเธอก็หายอยู่ๆจะกลับมาเธอก็กลับมาแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเราแบบนี้เหรอเธอเคยคิดบ้างไหมว่าคนหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเธอรู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงตอนที่เราคิดว่าเธอตายไปแล้วอ่ะแล้วทำไมแกต้องไม่พอใจอะไรขนาดนี้วะฉันก็กลับมาแล้วนี่ไงยังไม่พอใจอีกหรอเธอก็เป็นใช่อย่างเงี้ย
ทษทีที่เราเป็นห่วงเธอมากเกินไปเราดีใจจริงๆที่เธอยังไม่ตายมีนแต่ตอนนี้เราขับไม่ออกจริงว่ะก็สงสารนะนะมันหลายมันแกว่งเยอะเกินไปอ่ะนี่คนนี้ดีกว่ายังไงขอให้มีสักช่วงนึงนะเออเนี่ยเราเพิ่งโดนพี่เธอตบหัวไปด้วยนะตบแรงเป็นบ้าเลยน่ารักอ่ะกันเนี่ยแล้วนี่สรุปเธอจะเอาไงต่ออ่ะจะกลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้สิแต่ที่รู้อ่ะตอนนี้เราดีใจมากเลยนะที่เราได้กลับไปเป็นตัวเองสักทีต่อจากนี้เราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรก็ตามใจเธอนะแต่ไม่ว่าเธอตัดสินใจยังไงอ่ะเธอต้องบอกเราด้วยนะเข้าใจไหมกลับไปได้แล้วแต่ก็ไม่ทันรถที่สุดท้ายเที่ยงคืนแล้วมาจะให้กลับรถจะกลับยังไงรถไม่น่ามีแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปแล้วนะจะไปไหนรถเที่ยวสุดท้ายไปบอกกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะขอโทษนะที่เราตอบกับความรู้สึกกันไม่ได้ลาก่อนนะไม่ลาโอ้ยไม่ไปว่ะฮะก็นี่มันไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายแล้วไงก็จะบอกแล้วเราต้องนอนค้างที่นี่แล้วแหละนั่นไงกันตั้งใจใช่ป่ะบอกว่าแล้วอ่ะแล้วนี่เราต้องแปรงฟันแบบเด็กๆด้วยป่ะเดี๋ยวเหอะเฮ้ยทะเลน่ะโอ้ยเกือบล้มจริงใช่ป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก็อีกนิดนึงลงน้ำแล้วนะคุณคิวคะว่าไงมีนาล่ะความทรงจำหนูกลับมาแล้วค่ะหนูคิดว่าหนูจะไม่หนีความจริงอีกต่อไปหนูอยากขอโทษจูนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะมีนตั้งแต่คืนนั้นที่จูนตายหนูก็เกลียดการมาโรงเรียนหนูเอาแต่คิดถึงความรู้สึกตอนนั้นตอนที่หนูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเห็นว่าจูนนอนนิ่งอยู่หนูกลัวค่ะครูหนูกลัวว่าถ้าทุกคนรู้ความจริงว่าหนูเองที่เป็นคนปล่อยให้จูนตายแล้วทุกคนก็จะเกลียดหนูจูนตายเองนะมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกเหมือนแบบมันคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียกอะไรอย่างเงี้ยถึงยังไงหนูก็รู้สึกผิดอยู่ดีค่ะครูมันทำให้หนูอยากที่จะพูดความจริงค่ะหนูก็อยากพูดเหมือนกันใช่ไหมคะครูขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ต่อไปนี้ครูจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเองครูจะจัดการเองครูสัญญาในอุดมคติโอ้คิดถึงมายอ่ะนะยังไม่หายโกรธยังหายเหอะเป็นเพื่อนกันนี่ฉันต้องรอได้อีกกี่วันกันถึงจะหายโกรธฉันคนอย่างเธอเคยง้อใครด้วยเหรอก็นั่นน่ะดิ
แกก็รู้ใจฉันน่ะงั้นแกก็หายงอนฉันไปพี่ดิไม่ได้งอนอะไรหรอกแล้วเรื่องไรอ่ะสรุปแกไปโดนอะไรมาแค่อุบัติเหตุอ่ะอุบัติเหตุอะไรตอนซ้อมเหรอเปล่านี่นะแกต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ดิแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงสำคัญของแกเลยนะเว้ยมีนตอนนี้มาอยู่ไหนนางก็จะไปหาไม้ปะไปเจออยู่กับกันอีกมาอยู่ที่ปาจีนอะไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่เคยอยู่ปาจีนนางจะอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ดิฉันกับแม่ก็รอน้องให้คำตอบอยู่แต่ฉันว่าถ้าไม่มีความทรงจำดีๆกับที่นี่อ่ะเดี๋ยวน้องก็กลับมาเองแหละแต่ถ้าไม่ฉันว่าไม่ก็คงอยู่ที่นู่นแล้วก็คิดว่าไงอ่ะตอนที่ไม่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ลำบากหรือเปล่าเรียกว่าลำบากก็คงไม่ได้หรอกนะพอตอนอยู่ที่เนี่ยก็มีคนคอยปกป้องตลอดถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตเลยนะที่แท้เมื่อไรจะโดนก็กลับไปอยู่หลุมเดิมที่ปาจีนเองไม่น่าล่ะเมื่อวานถึงมั่นอกมั่นใจจังตายจริงแต่ถ้าอีไม้ไม่อยู่อย่างเงี้ยนาทีของพวกเราจะทำยังไงดีนะอะไรของมันอีนางธิดานี่ไม่จบไม่สิ้นนะนี่แกจะพูดเรื่องอะไรกันแน่เมนแกคงไม่รู้อะไรสินะนาทีอ่ะยอมทิ้งการแข่งขันนัดสำคัญแล้ววิ่งกลับมาที่โรงเรียนจนโดนรถชนเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยมายเลยนะพอมึงไงธิดาพอมึงธิดามึงเท็กซ์ไปหาเขาตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าอีนั่นอะคือมายโอ้โหไม่ใช่เธอนะนี่มันพูดเรื่องอะไรอยู่นาทีเราขอถามอะไรหน่อยสิจริงๆแล้วอ่ะแกชอบใครกันแน่นี่นางพี่ดำระหว่างมึงแอบแบบเผือกนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องของมึงเลยนะเนี่ยอันเนี้ยสารแน่สารแน่เกินไปอันเนี้ยใสแล้วใครมันจะตอบถามจริงนางพี่ดาคนโดนตบจริงๆนะพูดสิเราว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเธอหรอแต่เราว่ามีน่าจะอยากรู้นะใช่ปะธิดาแกนี่ปั่นหัวคนอื่นเก่งจังเลยเนาะนี่ฉันหวังดีกับแกนะแกไม่อยากรู้บ้างหรอว่านาทีอ่ะชอบใครกันแน่ระหว่างแกหรือว่าน้องสาวของแกอ่ะทำไมต้องอยากรู้ด้วยนี่ถ้าจะตอแหลอ่ะก็หัดทำให้มันเนียนๆเลยนะทำตัวเหมือนน้องสาวมึงไม่มีผิดเลยใครใครทำอะไรถ้ามึงจะเอาน้องกูกับเพื่อนสนิทกูมาปั่นหัวกูนะมึงดูถูกกูเกินเลยธิดาตอบสิตอบเลยเอาสิตอบสิคุณไม่สนแล้วนะคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่แต่ช่วยสังเกตไว้นะว่าคนอย่างมึงทำอะไรกูไม่ได้เล่นผิดคนมากจากเมื่อวานก็ควรรู้แล้วปะว่ามีนเป็นคนยังไงอะแสหาเรื่องแสหาเรื่องมากนะมองด้วยห่างตาหน้าคนเอื่อมอะเอาสิเอาสิอ
ครูคิวมาสัตว์เบอร์เลยจ้าพร้อมแล้วแต่ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงเอกสารผอ.นี่ต้องโดนผิดเลยนะเออผมขอโทษนะครับที่ผมปุบปับเข้ามาขอพบท่านสารวัตรนะครับไม่เป็นไรครับครูมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าครับทีแรกผมกะจะรอให้พ้นเทอมนี้ไปก่อนแต่ผมคิดว่าผมปิดบังเรื่องนี้มานานเกินไปแล้วครับเรื่องของนิชาพัฒน์นะครับเด็กนักเรียนของผมที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนี่ตำรวจก็ต้องผิดไปด้วยนะที่จริงแล้วที่ช่วยอ่ะมันเป็นความผิดของผมเองครับคิวจะรับผิดเองเงี้ยหรอถ้าโดนจับนี่คือแบบผมมอบตัวเฮ้ยคิวคิวจะดีเกินไปเปล่าผอ.ต้องรับผิดนะว่าเนี่ยกำพร้าของมันแหละฝากตบทักทายมาเลยนะกูจะฆ่ามึงงั้นมึงลองคิดดูนะว่ากูจะรู้สึกยังไงตอนที่มึงตบน้องกูอ่ะไม่เราขอโทษนะพี่ไม่อยากกลับไปที่กรุงเทพใช่มั้ยคะไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทิ้งเราไปไหนหรอกถ้าเราจะรอทําไมไอ้กันแกต้องการอะไรจากฉันฮะผมคิดว่าผมคงมีความสุขมากถ้าพ่อได้สูญเสียทุกอย่างที่พ่อมีผมขอจับคุณข้อหาปกปิดและปลอมแปลงเอกสารตำรวจไม่ได้เรื่องด้วยว้าวว้าวดุเดือดจริงๆอย่างที่รอคอยไม่ผิดหวังเลยทุกเรื่องก็เข้มข้นเดี๋ยวเราจะมาสรุป EP ที่15ให้ฟังอีกคลิปนึงนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปนึงค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ